สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราอยู่ในช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนอีกแล้วนะครับค่ะคือตอนนี้น้องๆให้ความสนใจนะครับแล้วก็ส่งเรื่องเล่ามาเยอะแยะมากมายเลยแม่คือพ่อเองนะครับต้องเข้าไปเลือกเลยนะว่าเรื่องไหนน่ากลัวนะครับหรือว่าเรื่องไหนแบบน่ากลัวน้อยแล้วก็จะเก็บไว้ก่อนเอาเรื่องที่น่ากลัวเยอะๆมาก่อนไงใช่มั้ยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะส่งเรื่องเล่ามาก็รายละเอียดนะสามารถแอดไลน์แล้วส่งมาได้ตามนี้เลยครับค่ะแล้วเดี๋ยวพ่อถ่ายจะเข้าไปเลือกนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องนั้นก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องลี้ลับแม่น้องฟิลนะครับเวลาฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยละกันนะครับแล้วก็วันนี้นะสำหรับ EP นี้นะมีมาเล่าทั้งหมด2คน2คนใช่ครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเรื่องของน้องๆเนี่ยจะน่ากลัวและหลอนขนาดไหนยังไม่ทันเล่าเลยขนลุกแล้วยังอันนั้นแอร์นี่แม่จะเล่นสักหน่อยฟิวอ่ะฟิวรู้ทันอ่ะไม่หนุกละแอร์เย็นใช่ลดแอร์หน่อยโอเคได้นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2เรื่องที่น้องๆจะเล่าให้เราฟังเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับโทรเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาโทรเลยดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพ่อฐานนะครับจากโกทอล์กเล่าเรื่องหลอนนะครับลูกค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องเลยครับน้องปาล์มค่ะน้องปาล์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมน้องปาล์มมีเรื่องเล่ามาจะเล่าให้เราฟังใช่ไหมครับวันนี้ใช่ค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวน้องปาล์มอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยอยู่อ่างทองค่ะอยู่อ่างทองก็ไม่ไกลนะเราอยู่กรุงเทพนะแม่เนาะน้องอยู่อ่างทองนะครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย13ค่ะ13นะครับเฮ้ยรุ่นน้องน้องฟิวปีนึงใช่โอเคได้ครับผมยังไงน้องปาล์มเดี๋ยวแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้เราฟังได้เลยครับลูกเล่าได้เลยครับก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่25ค่ะหนูได้ไปเข้าค่ายที่จังหวัดราชบุรีที่แห่งหนึ่งครับผมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าหนูไปเข้าค่ายพักแรม3วัน2คืนฮะวันแรกไปเขาก็จะให้นั่งรวมกันเลยเขาจะอธิบายทำแบบกิจกรรมอย่างอื่นนะคะครับพอเวลาผ่านไปเวลาประมาณ6โมงเย็นเขาให้พักได้ครับก็ลงมาพักกับเพื่อนๆตรงที่นั่งที่เขาให้นั่งกันคือที่นั่งมันจะเป็นแบบที่นั่งยาวๆทางมันจะเป็นแบบเขาๆอะข้างหลังมันจะเป็นหอนอนของนักเรียนหนูนั่งอยู่หน้าหอ6แล้วทีนี้ตอนนั้นอะหนูเห็นเพื่อนถือไฟฉายหนูก็เลยเอาไฟฉายที่เพื่อนมาแล้วก็เอาไปส่องแบบส่องข้างหลังหนูพอหนูส่องหันไปที่ตึก6บนมันจะมีหน้าต่างตึกของมันจะมี2ชั้นครับแล้วหนูส่องทางหน้าต่างหนูเห็นผู้หญิงคนนึงเขาโผล่หัวออกมาครับแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรหนูก็อยู่เฉยๆหนูก็รีบเอาไฟฉายส่องไปทางอื่นครับแล้วพอทีนี้เขาก็ให้ขึ้นไปนั่งที่เดิมเขาให้พักอะไรให้เรียบร้อยและทีนี้เขาก็ให้เข้านอนวันแรกมันไม่เป็นอะไรพอมาวันที่สองเป็นตอนนั้นเป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าเป็นกิจกรรมรอบกองไฟหนูเห็นคนหนูเห็นผู้หญิงคนเดิมเลยที่ชะโงกหน้ามองอะหนูเห็นเขานั่งอยู่หน้าหอพักคือหอพักคือจะอยู่ใกล้ๆโรงที่หนูนั่งทำกิจกรรมเลยหนูเห็นเขานั่งแบบนั่งยังไงนี่แหละหนูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันครับครับแต่หนูก็ไม่ได้บอกเพื่อนเหมือนเดิมหนูก็แบบเก็บไว้คนเดียวตอนนั้นก็แบบเริ่มแบบอะไรนะเริ่มแบบกลัวแล้วครับเริ่มแบบไม่ติดที่นี่แล้วและแถมมันเป็นการเข้าค่ายครั้งแรกของหนูด้วยแหละครับแล้วพอตอนจะนอนเขาก็ให้ทำแบบล้างหน้าแปรงฟันอะไรให้เรียบร้อยแต่เขาจะไม่ให้อาบน้ำแล้วครับแต่ทีนี้พอนอนอ่ะตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่เพราะหนูนอนไม่หลับมันไม่คุ้นที่อ่ะเข้าใจครับแล้วหนูมองขึ้นไปบนราวใช่ไหมหนูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาแบบห้อยหัวลงมามองแล้วก็ยิ้มแบบหนูก็เลยแบบคุมโปงหนูก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นอะไรหนูก็แบบคุมโปงนอนจนตื่นเช้าเลยครับพอตอนเช้าเขาให้กินข้าวอันมีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคือที่ตักอาหารมันจะอยู่ทางซ้ายมือของหนูส่วนข้างหน้ามันจะเป็นแบบป่าทางขึ้นภูเขาเป็นแบบทางเดินทางไกลเลยครับหนูเห็นผู้หญิงคนเดิมที่ห้อยหัวเมื่อคืนเลยมายืนอยู่ตรงพักที่ตักอาหารแล้วตรงนั้นมันมีสารอะไรอยู่เมื่อไม่รู้ครับเห็นเขามายืนแล้วเขาก็ยิ้มเหมือนเดิม
และรอก่อนจะกลับบ้านหนูขึ้นรถบัสหนูก็ไปบอกเพื่อนว่าเออหนูเจอผู้หญิงคนนี้นะหนูเจอหลายรอบแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันคือแบบเพื่อนหนูก็เจอเหมือนกันไงแต่เพื่อนหนูก็ไม่ทักไม่อะไรไม่บอกอะไรเหมือนกันครับหนูก็มารู้อีกทีก็แบบตอนอยู่บนรถบัสเลยแล้วทีเนี้ยหนูแบบคือครั้งแรกก็ลังเลว่าจะไม่ไปแล้วแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่ผ่านเข้าใจครับเรื่องก็มีประมาณนี้แหละค่ะโอ้โหขนลุกเลยลูกน้องปาล์มคือแบบหนูเรื่องอีกอย่างนึงก็คือผีมันจะมากระตุกขาเพื่อนหนูฮะคือเพื่อนหนูหลับอยู่นะเป็นคืนเดียวแบบที่แบบผีห้อยหัวเลยครับมีครั้งแรกก็ไม่รู้อันนี้เพื่อนหนูเล่าให้ฟังนะครับครับคือเพื่อนบอกว่ามันตื่นมามันแบบมันตื่นมาไงกลางดึกตัวคนอื่นหลับหมดแล้วตอนนั้นจะเป็นเวลาประมาณตีสองตีสามได้เพื่อนหนูบอกว่ามีคนมากระตุกขาถ้าแบบเพื่อนหนูตื่นไม่ทันเพื่อนหนูคงโดนลากไปแล้วแหละโอ้โหน่ากลัวมากคือแบบไฟฟ้าเขาจะปิดหมดเลยประตูคือแบบปังแบบหลายครั้งมากเรื่องก็ประมาณนี้แหละค่ะได้ครับน้องปาล์มโอ้โหขนลุกจริงน่ากลัวมากคือที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะลูกเดือนนี้ไปสระบุรีน้องฟิวต้องไปเข้าค่ายที่สระบุรีเหมือนกัน14 15 16 3วัน2คืนเหมือนกันที่เดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เอาแล้วน้องฟิวตาโตอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนพูดตอนแรกไม่เชื่อไปรีดูอย่างงี้น่ะเย้อย่างเงี้ยน่ะโอ้โหแบบน่ากลัวมากแล้วนอกเหนือจากเนี้ยครับตอนที่เห็นนะนี่อันนี้พ่อถามเลยนะคือเห็นหน้าเห็นตาเค้าชัดเลยป่ะครับไม่ชัดนะหนูรู้แค่ว่าเขาผมยาวครับแล้วก็เป็นผู้หญิงเนาะพอมองมาเขาก็แบบมองปกติเหมือนคนปกติทั่วไปเลยแล้วก็ยิ้มให้หนูอะครับคือยิ้มมันก็ไม่ได้ยิ้มแบบน่ารักมันยิ้มแบบน่ากลัวครับโอ้ยขนลุกจริงพ่อบอกเลยนั่งขนลุกเนี่ยไม่ใช่หนาวแอร์นะลูกขนลุกแบบน่ากลัวแล้วที่สำคัญคือเรื่องเพิ่งเกิดมาด้วยใช่ไหมเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาใช่ไหมลูกใช่โอ้โหน้องปาล์มแล้วที่ไปด้วยกันเนี่ยเจอทั้งหมดกี่คนนะลูกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้หนูไม่ได้ถามคนอื่นหนูถามแค่เพื่อนสนิทหนูว่าสนิทหนูมีทั้งหมด6คนครับหนูบอกทุกคนเพื่อนหนูเจอกันทุกคนเลยโอ้โหยกแก๊งแบบเหมือนเจอดียกแก๊งอ่ะฟิวไปถ้าหนูเจอหนูพึ่งอย่าพึ่งพูดนะลูกเงียบไปเลยนะค่อยพูดนะลูกโอเคได้ครับผมน้องปาล์มคือยังไงพ่อบอกเลยนะตั้งแต่ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่ EP 1จนถึง EP เนี้ยเรื่องเนี้ยน่ากลัวที่สุดอันนี้แม่ขนลุกจริงขนลุกจริงนะครับโอเคนะได้เลยยังไงก็ต้องขอบคุณน้องปาล์มมากนะฮะที่มาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเรานะครับ Happy Channel แล้วก็เพื่อนๆที่มาดูโกทอล์คแล้วเรื่องหลอนระวังตัวใช่อย่าไปทักเขาตอนเจอใช่ครับก็เงียบๆไว้ก่อนเนาะขึ้นรถกลับบ้านแล้วค่อยมาเล่ากันดีกว่าค่อยคุยหนูแนะนำเลยนะก่อนเข้าไปถึงค่ายให้ไหว้ศาลข้างนอกก่อนตอนนั้นหนูไม่ได้ไหว้หนูหลับเลยอ๋อน้องฟิลเนี่ยต้องไปเข้าค่ายยังไงก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับเจอศาลอะไรก็ไหว้ซะก่อนบอกเจ้าที่เจ้าทางหน่อยครับผมว่าเรามาดีนะโอ้โหเรื่องเล่าเรื่องนี้พ่อบอกเลยหลอนจริงนะครับตอนแรกอ่ะพ่อเข้าไปเลือกน้องก็เพิ่งส่งเรื่องมาเองนะพ่อก็อ่านน้องเขาเพิ่งเจอใช่เรื่องแบบสดๆร้อนๆเลยคนลุกจริงโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องที่2เลยดีกว่าเรื่องแรกหลอนขนาดนี้เรื่องที่2หลอนขนาดไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมโทรจากโกทอล์คเล่าเรื่องหลอนนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยชื่อพี่อิฟค่ะพี่อิฟนะครับพี่อิฟอยู่จังหวัดอะไรครับกำแพงเพชรค่ะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองเราคลองขลุงนะครับได้เลยครับผมพี่เอฟเดี๋ยววันนี้ให้พี่เอฟเล่าประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับได้เลยครับเชิญเลยครับค่ะหนูมีอยู่เรื่องนึงที่ว่าอันนี้เจอกับตัวเองเรื่องตอนไปเข้าค่ายธรรมะค่ะพอครับผมให้เข้าค่ายแล้วใช่ค่ะตอนไปเข้าค่ายธรรมะตอนนั้นอายุสิบขวบโรงเรียนเขาจัดไประดับชั้น4 5 6แล้วมีแบบแต่โรงเรียนนะคะครับแล้วทีนี้เขาก็แยกกันนอนชายหญิงผู้ชายก็นอนอีกฝั่งนึงหญิงก็นอนอีกฝั่งนึงอย่างคืนแรกเนี่ยที่จะเจอหนูก็ทำวัดเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเผลอถอดสร้อยพระออกแล้วก็ไปแขวนตรงที่บานเกล็ดไว้แล้วทีเนี้ยเห็นผู้หญิงกับผู้ชายสวีทกันตรงหน้าห้องน้ำคนอื่นนี่หลับหมดเลยหนูเห็นคนเดียว
มันเหมือนไวมากอะพ่อครับพอหันมาเอาหายไปแล้วในนั้นจะเป็นนอนไว้6คนมีคุณครูได้1คนหนูก็ไม่รู้ว่าใครฟังเพราะว่าหนูเห็นคนเดียวครับเราจะมีคนเล่าให้ฟังว่ามันจะมีห้อง9กับห้องอื่นนะคะเขาจะเห็นว่าผีหลอกมั่งผีอำอะไรประมาณนี้อะค่ะครับใครที่เข้าไปนอนปุ๊บก็จะโดนผีอำได้ยินเสียงหอยหวนหนูก็ได้ยินปุ๊บเอ๊ะมันก็ไม่น่ามีอะไรมั่งผีหลอกก็ไม่น่ามีอย่างคืนแรกที่เจอคืนที่สองก็ไม่มีแล้วค่ะพอเดินผ่านห้องก็ไม่มีแล้วอะค่ะอันนี้ไปพักกี่คืนครับสองคืนสามวันค่ะครับผมสามวันสองคืนนะครับก็คือเจอแบบเห็นเขาสวีทกันแต่หันไปทีคือหายไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ไวจริงๆถ้าเป็นคนเนี่ยไม่น่าวิ่งเร็วขนาดนั้นใช่ไหมเวลาหันไปแบบเดียวปุ๊บปุ๊บใช่ไม่น่าเร็วขนาดนั้นค่ะครับอันนี้ก็คือตอนที่ไปเข้าค่ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะครูเขาบอกว่าถ้าใครเสียงดังปุ๊บเขาจะให้ทั้งห้องเนี่ยไปนั่งตรงเมนเผาศพโอ้อันนี้ไปเข้าที่ไหนเนี่ยเข้าที่วัดวัดหนองปิงค่ะโอ้โหธรรมะธรรมะไงเขาใครธรรมะไงน้องฟิวยังไม่มีไงอ๋อเพราะว่าก็น่ากลัวนะบรรยากาศน่าจะได้เลยนะเอาจริงๆไม่ไหวอ่ะครับผมตุ๊กวันนี้ก็ตุ๊กไงไม่รู้ค่ะก็เอามาเล่าต่อเออดื่มได้ไงเรื่องนี้ครับแต่คนอื่นนี่ที่เจอก็คือได้ยินแต่เสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียงหอยหวนครับเวลาโรงเรียนไหนไปเข้าค่ายก็จะมีคนเล่าแบบนี้อะค่ะว่ามีคนผีเจอผีหลอกนะอะไรประมาณนี้อะค่ะพูดง่ายถ้าใครไปเนี่ยจะต้องมีโดนว่างั้นแต่ใช่ค่ะแต่ไม่ได้โดนทุกคนใช่ไหมครับก็คือแล้วแต่ว่าใครจะโดนใช่ค่ะจิตแข็งจิตไม่แข็งก็ว่ากันไปนะครับอ๋อฟิวบอกต้องห้อยพระนะเออพอดีน้องฟิวเนี่ยจะไปเข้าค่ายอีกไม่กี่วันนี้เองเรื่องก่อนหน้านี้ก็เข้าค่ายเรื่องนี้ก็เข้าค่ายเฮ้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวหนูมากเลยนะแล้วที่วัดแห่งนั้นเขาจะติดกับป่าช้าด้วยอะค่ะวัดกับป่าช้าเป็นของคู่กันนะครับใช่ค่ะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของพี่นะครับก็คือพูดง่ายๆไปเข้าค่ายนะครับแล้วก็ไปเจอมาเข้าค่ายที่วัดเข้าค่ายที่วัดครับผมยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคือพี่เขาเจอแต่อาจจะไม่ได้แบบชัดมากแต่คิดว่าใช่เพราะไปเข้าค่ายครั้งนั้นคือโดนผีหลอกหลายคนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะครับเชื่อก็ว่ากันไปไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่จริงไหมแม่ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องพวกนี้มันเหนือธรรมชาติจริงๆอย่าไปท้าทายอ่ะใช่เราไม่ควรลบหลู่ครับผมถึงเราจะมองไม่เห็นก็ตามนะครับตามนั้นเลย คือวันนี้สอบตอนเนี่ยมาเรื่องเข้าค่ายเลยนะครับน้องฟิวรู้สึกไงบ้างก็เริ่มไม่กล้าไปเข้าค่ายก็คือเข้าค่ายครั้งนี้คือแบบครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลยเพราะว่าหนูไม่เคยเข้าค่ายแบบค้างคืนปฐมก็ไม่เคยเข้าค่ายมีแต่เดย์แคมป์ไปสารศาสตร์แบบที่อื่นแล้วก็ทำอาหารแค่นั้นเลยแต่ว่าไม่เคยนอนเลยเนี่ยคืนใช่ก็คือเช้าแล้วก็เย็นกลับแต่เนี้ยคือนอนค้างคืนสามวันสองคืนที่สระบุรีอ่ะเดี๋ยวดูกันไม่เป็นไรของดีที่บ้านมีเยอะว่าน้องฟิวจะมีเรื่องเล่ามาให้เขาถ้าไม่มีก็คือจะดีใจมากใช่ครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีเรื่องเล่านะครับก็แอดไลน์แล้วก็ส่งเรื่องเล่ามาได้เลยตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อฐานนะครับจะเข้าไปอ่านแล้วก็เลือกเรื่องแล้วก็โทรหาน้องๆให้น้องๆเล่าให้เราฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย